และนี่คือช่วงสุดท้ายของรายการ True Insider ครับคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้นะคะเราจะพาไปดูเวลาว่างๆค่ะของเหล่า AF 12นั่นเองครับผมซึ่งวันนี้นะคะมีโฟกัสนี่วันนี้เขานะคะจะมาบอกว่าสอนแบบการพูดภาษาถือว่าเป็นแบบว่าตัวแทนจากแก๊ง AEC เลยก็ว่าได้นานาชาติขนาดนั้นใช่จะเป็นยังไงนะคะไปขยายพร้อมกันกับสกู๊ปนี่เลยค่ะเชิญเลยครับสวัสดีครับผมโฟกัส F12 ครับวันนี้ผมอยู่ที่กองถ่ายนะครับผม F12 The Series เกาะคนกล้าเกมล่าฝันครับโอ้โหโลเคชั่นวันนี้จะบอกว่าเป็นทะเลครับสวยงามมากๆเลยนะครับผมแล้วเมื่อสักครู่ครับผมเดินผ่านป่านู้นมาฮะแล้วก็เจอกับจิ้งเหลนซึ่งจิ้งเหลนเนี่ยภาษาอีสานบ้านผมเรียกว่าคิโก้นะครับผมก็เลยถือโอกาสจะมาสอนภาษาอีสานกันแล้วก็อยากจะมาทดสอบกันว่าพี่น้องแถวนี้เนี่ยจะพูดภาษาอีสานก็ได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวตามผมไปดูกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับแนะนำตัวหน่อยพี่ฝ้ายค่ะพี่ฝ้ายนะครับผมวันนี้ผมจะมาทดสอบนะครับว่าพี่ฝ้ายเนี่ยพูดภาษาอีสานได้มากน้อยเพียงไหนนะฮะวันนี้ผมเสนอคำว่าคิโก้ครับไหนพี่ฝ้ายลองพูดคำว่าคิโก้ให้ผมฟังหน่อยคิโก้คิโก้คิโก้ใช่ได้ขออีกรอบคิโก้จะใกล้เคียงนะครับผมสุดยอดแปลว่าอะไรพี่ไม่รู้เหรอแปลว่าจิ้งเหลนฮะมันจะลึกลับซับซ้อนนิดนึงขอบคุณพี่ฝ้ายนะครับน่ารักมากเลยนะครับผมไปที่คนต่อไปนี่มาคนนี้เขาบอกว่าเขาคือซุปตานะครับสวัสดีครับคุณอ้ําครับสวัสดีครับนี่ผมจะบอกว่าคนนี้เนี่ยต้องมีสำเนียงที่ดีมากๆเลยครับวันนี้ผมมาทดสอบภาษาอีสานครับผมคำว่าคิโก้ครับเดี๋ยวให้พี่อ้ําลองพูดคิโก้ฮะคิโก้คิโก้คิโก้คือชัดแท้คนใสเจ้าน่ะคนชัยภูมินะครับในที่สุดเราก็เจอครับผมคนชัยภูมินะพี่อ้ํานะฮะโอ้โหพูดชัดเจนเลยครับคิโก้แปลว่าอย่างครับคิโก้แปลว่าจริงเหรอตกลงกันก่อนนะขอบคุณมากครับพี่อ้ําครับนะฮะเจอแล้วครับผมพี่อ้ําสองคนผ่านไปถือว่าใช้ได้นะฮะแจ็คพอตเลยเจอคนอีสานด้วยนะครับไปดูต่อครับว่าจะมีอีกไหมป่ะใครดีครับผมเจอแล้วอีกหนึ่งคนนะครับผมเป็นเหยื่อรายต่อไปของเราครับมาตามผมมาครับสวัสดีครับพี่อุ้ยครับ